ครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแทงค์นะฮะด้านข้างของซุ้ม X กันนะผมแล้วก็มาดูว่ามีน้อยกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วเดี๋ยวมันจะมีข้างในนี้14 15แล้วก็16ฮะทั้งหมดมี16ตัวที่ต้องถอดนะฮะการของวันนี้นะฮะมันก็จานหน้ารูดขับไปน่าจะเกิดจากอาการของผลพวงจากชามหลังลูกปืนคัดหลังมันแตกแล้วมันทำให้จานหลังเนี่ยจานคัดเนี่ยมันฝืดพอมันฝืดแล้วทีนี้เนี่ยพอมันฝืดใช่ไหมตัวชามคัดชามหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้รับน้ำหนักมากโดยการที่พอเนี้ยมันมีการหน่วงเยอะอันนี้ทำงานหนักมันก็ทำให้เขาเรียกอะไรฟันเฟืองอะฟันเฟืองที่ตัวจานเนี่ยมันรูดเพราะตัวเก่าที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยมันรูดเหมือนกันรูดแบบแต่ผมใช้มาครบอายุมาแล้วแหละประมาณ3ปีแล้ว30ปีเกินรอบที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วคิดแหละน่าจะเหมือนกันตรงกลางมันจะเป็นเห็นไหมเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัวยาวสักประมาณ2นิ้ว1ตัวแล้วก็จะเป็นน็อตตัวสั้นนะฮะน็อตตัวสั้นที่มันจะประกบกับตัวนี้นี่ซึ่งมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะเห็นตัวนี้ก่อนแล้วจะแต่เราจะไม่เห็นของตัวนี้ตัวยาวตัวสั้น2ตัวนะจะเป็นตัวสั้นตัวนี้นอกนั้นจะตัวปกติตัวสั้นตัวยาว1ตัว3ตัวนะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ทั้งหมดมี16ตัวนะฮะน็อตนะฮะเก็บให้ดีนะฮะใครที่เข้ามาดูนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะช่องของผมด้วยนะครับผมช่องของผมนะฮะTo youนะฮะช่อง Up To You DIY by ตามสมประสงค์นะครับผมตอนนี้ก็ทำคลิปไปเรื่อยเปื่อย
ใหญ่ที่อยากจะทำไม่ได้มีจับจุดว่าจะทำเป็นแบบแนวทางไหนนะก็เป็นชีวิตประจำวันอยากทำอะไรก็ทำทีนี้พอเราถอดอันนี้ออกมาแล้วใช่ไหมถอดน็อตทั้งหมดแล้วการเอาออกอันนี้จากประสบการณ์ที่ดูหลายๆคนมาก็ใช้มือนะกระแทกที่ตัวคันสตาร์ทนะฮะแล้วก็ขยับนิดนึงมันก็ออกแหละเห็นไหมโอ้สรุปนะฮะเป็นเหมือนหลายอาการเหมือนกันเป็นอันนี้เป็นอาการบางคันมันเป็นเขาเรียกว่าเกียร์หวานก็คือเกียร์ตัวเนี้ยจะรูดเนื่องจากขันเวลาเราขันเนี่ยขันแล้วมันจะแน่นเกินไปทำให้เฟืองมันรูดก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะแกนข้อเหวี่ยงแต่ทีเนี้ยอาการเนี้ยคือมันเกิดจากผมอุปกรณ์มีไม่ครบก็เลยทำให้พอมันไม่ครบเนี่ยเรามีแค่ตัวประแจไงประแจคีมล็อกอะไรพวกนี้ก็ใช้ตัวนั้นไขไปก่อนแต่ทีนี้มันไขได้มันไม่แน่นเท่ากับตัวเขาเรียกว่าไขควงลมนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวนี้รูดทีนี้มันก็เลยจานมันก็เลยรูดเด้งออกมาเดี๋ยวตั้งที่ตัวนี้ดีนี่ไม่เสียดีตัวข้อของตัวสตาร์ทเท้านี่ไม่รูดนะฮะว่าตอนที่มันเด้งออกมาแล้วมันรูดไปชนกับตัวคันสตาร์ทเนี่ยคันสตาร์ทตัวนี้นะฮะแล้วคันสตาร์ทคาเลยมันแบบเด้งคาแบบสุดเลยสรุปว่ารู้อาการแล้วก็คือข้อผิดพลาดมาจากที่ตรงนี้แล้วก็ดีด้วยที่ว่าฟันเฟืองตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะแป๊บนึงซูมนะซูมได้ป่าวสูงไม่ได้เลยต้องไปสูงได้นี่ฮะฟันเฟืองตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ตอนผมซื้อมาใหม่นี่มันไอ้นี่เลยแน่นอ่ะนี่ก็เห็นไหมเนี่ยฟันเฟืองตัวนี้ที่มันจะชอบรูดใช้เวลานานแล้วมันจะรูดนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันตอนมาแรกๆนี่แน่นจ้ะตอนนี้รูดแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียตัวนี้มันเฟืองที่ตัวนี้แต่ก็ถือว่ามันจานก็ปกติอะไรไม่เสียที่ฟันเฟืองตัวนี้ก็ไม่เสียก็คือแค่น็อตรูดนะฮะขี้น็อตเต็มเลยก็ถึงเขาพูดกันว่าให้ระวังพวกน้ำมันหรือจระดีอะไรเงี้ยอย่าไปโดนจานเมื่อกี้ที่ผมเผลอมือไว้นี่ไปเช็ดจระบีมไปโดนจานมันทำให้มันการทำงานของจานมันลื่นถ้าทำให้สายพานมันสึกง่ายหรือสายพานไม่ค่อยเกาะฟันเฟืองไดสตาร์ท
มันค่อยคือมันใช้มาครบอายุงานแล้วแหละแต่มันก็ยังมันนี่อยู่นะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดมันหน่อยนั่นก็เดี๋ยวใส่กลับเข้าไปนี่นะคนที่ผลิตออกมาขายเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันจะเกลี่ยมันก็ถูกแหละแต่แบบก็จริงแต่มันควรทำให้มันหาวัสดุที่มันเกรดดีๆกว่านี้หน่อยได้ไหมนี่เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ทันไรนี่ฟันเฟืองเลยไปเลยเนี่ยลืมใส่ครับไอ้เฟืองสตาร์ทของจริงมันต้องถอดนี้ก็ได้จะใส่กันตอนนี้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวจานนี้เข้าไปใส่ใบพัดนะฮะก็นี่ก็อย่างของที่น้องใช้ก็ได้
ึงมันจะได้ไม่หักนะครับน้ำมันไซื้อแต่ละชิ้นอีกบ้านแล้วมันไม่ค่อยดีมันบ้านมันThank you.
เราก็ทำการไข่แน่นนับสองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดอยู่ข้างในเราก็ทำการปิดตัวนี ต้องไข่น็อตให้มันกึ่งแน่นกึ่งนะเพราะว่ารถมันมีการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมีความถี่ของมันทำให้ความถี่นั้นมันทำให้น็อตคลายได้
โอเคนะครับก็เสร็จแล้วจบแค่นี้เป็นน้ำมาเสร็จข้อสรุปทุกอย่างก็คือเป็นที่ตัวน็อตมันคลายเนื่องจากระบบเฟืองไอ้เกลียวอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำมาเหมือนแบบทำไมไม่ทำเหมือนของพัดลมพัดลมมันเวลาขายเข้าใช่ไหมมันจะขายเข้าทางนี้ทางซ้ายขายออกมันจะไปทางนี้ถูกไหมแต่เฟืองธรรมดาปกติทั่วไปขายเข้าคือขายขวาขายออกคือขายซ้ายแต่ทีเนี้ยไอ้จานตัวเนี้ยเวลามันทำงานจานมันจะวิ่งเครื่องมันจะพาวิ่งทางซ้ายซึ่งตัวขายออกของมันเนี่ยก็ไปทางซ้ายแต่ทีเนี้ยคือถ้าคนขายไม่แน่นเนี่ยพอจานมันทำงานปุ๊บพอจานมันเบียดเข้ามามันก็ไปคลายน็อตตัวนี้ออกมาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโรงงานเขาถึงทำแบบนี้ออกมาทำไมไม่ขายเอาขายเข้าของมันมาไปอยู่ฝั่งขวาซึ่งเวลาถ้าเกิดเอ้ยขายเข้าไปอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งเวลาจานทำงานเนี่ยมันจะได้ขายแน่นไปด้วยในตัวเลยแต่ก็โอเคทำงานได้แล้ว